ที่เจอกันแหละครับเผอิญผมได้ไปงานรับปริญญาเพื่อนที่พระราม2พอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าสักครู่ได้มีเขาบอกว่าจะมีเพื่อนเข้ามาอีกกลุ่มนึงปรากฏว่าผมได้หันไปแล้วได้เจอคุณมีนานะครับหน่อยครั้งแรกที่เห็นหน้าพี่เขาเนี่ยพี่หันมาสบตาตาเขาจะหวานมากเพราะเขาก็เริ่มกึ่มแล้วไงเขาก็หันมามองเราแบบว่าหลายรอบเราก็แบบเอ๊ะมองอะไรครั้งแรกที่ผมประทับใจคือในเรื่องบุคลิกภาพของเขาที่ว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มง่ายผมได้ไม่กล้าที่จะขอเบอร์ไม่กล้าที่จะอะไรไม่รู้จะรู้จักเขาได้ยังไงผมมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ไปด้วยก็เลยเขียนเบอร์โทรใส่กระดาษแล้วก็ฝากเพื่อนไปให้ตอนแรกเขาคิดว่าเขาคงไม่โทรมาครับเพราะคิดว่าเขาคงแบบเอ๊ะเป็นผู้ชายคนนึงที่ขอเบอร์ผู้หญิงแต่ปรากฏว่าเขาโทรมาพอเราเดินไปห้องน้ำเขาก็ให้เพื่อนเดินตามมาแบบว่ามาขอเบอร์เอาเบอร์มาส่งให้อะไรเงี้ยคือเราไม่กล้าให้เบอร์เขาไปไงเขาก็เลยเขียนเบอร์เขามาให้แล้วก็เออโอเคลองโทรไปก่อนคืนนั้นก่อนจะถึงบ้านก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยใช้ก็ไม่กล้าใช้มือถือโทรนะก็ใช้ PTT โทรไปก็เลยได้คุยกันคืนนั้นก็คุยกันยาวเลยก็โอเคอะค่ะก็หลังจากนั้นพี่เขาก็พยายามติดต่อเราก็ได้คุยกันมาเรื่อยๆคุยกันแบบรู้จักกันทีละนิดผมก็ได้ลองคบกับเขาไปลองคุยกันไปลองคุยกับเขาลองไปเที่ยวลองตามภาษาที่คนที่เขาจีบกันผมเริ่มเห็นหลายๆอย่างที่อะไรที่เขามีอะไรที่ผมขาดมันสบายใจอ่ะทำให้เรามีความสุขแบบจากที่เราเคยเหงาเคยแบบรู้สึกว่าเราไม่มีใครนะเขารู้สึกเรารู้สึกได้เลยอ่ะว่าเขาเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่เราแบบว่าเคยขาดหายอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนแบบพี่เขาจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคอยแบบเขาจดนะแรกๆที่คบกันอ่ะเขาจดเลยอ่ะว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเรากินอะไรได้เรากินอะไรไม่ได้เราชอบสีอะไรใส่กางเกงเบอร์อะไรเขาจดทุกอย่างอ่ะเสื้อเบอร์อะไรเขาจดแม้แต่รองเท้าเราอ่ะใส่เบอร์อะไรความท้อใจมันมีอยู่ตลอดอ่ะแต่สิ่งนึงที่เรารู้สึกว่าเราแบบมันมากอ่ะมันแบบมันประทับใจจนแบบว่าไม่คิดว่าจะมีใครทำให้เราได้ขนาดนี้คือเราชอบนักร้องคนหนึ่งชื่อบุรินไงคือพี่บุรินเนี่ยเป็นนักร้องในดวงใจเรามาตั้งนานแล้วทีนี้ตอนนั้นวันเกิดเป็นวันเกิดปีแรกที่คบกันมันก็ช่วงคบกันจะใกล้วันเกิดเนี่ยพี่เขาก็ไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ยังไงไม่รู้จะให้ของขวัญอะไรเขาก็พยายามแบบติดต่อประสานไปกับทางกรุงศรีตอนนั้นพี่บุรินเขาก็พีอาร์ให้กรุงศรีอยู่ก็จะมีเป็นแบบป้ายตั้งแบบเป็นรูปพี่บุรินสูงมากอ่ะสูงกว่าตัวเราอ่ะสูงจะเท่าเขาอ่ะเขาพยายามขอมาให้อ่ะติดต่อทุกฝ่ายจนแบบเขากล้าทำขนาดนี้อ่ะคือเราไม่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยขอไม่ได้เรียกร้องอ่ะแต่เขาทำให้จากใจเขาจริงๆก็คือ BO เนี้ยก็อาจจะเป็นสื่อเป็นตัวแทนสื่อความหมายแต่ผมอยากจะพูดเหมือนกับที่ผมพูดครั้งแรกผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้ที่เราผ่านนั้นมาหลายอย่างไม่ว่าในเรื่องอุปสรรคหลายๆอย่างผมจะบอกว่ามีนาคือคำตอบของผมเหมือนเดิมนะครับอยากจะบอกลิงว่าขอบคุณนะที่ค้นหากันตลอดเขารู้ว่าลิงรักเขามากเขาก็รักลิงมากเหมือนกันนะขอบคุณที่ลิงแบบเป็นทุกอย่างของเขาอะณวันนี้ต่อไปเราอยู่ด้วยกันอะเขาบอกลิงได้คำเดียวว่าเขาขาดลิงไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปนะเขาจะรักลิงตลอดไปเหมือนกันขอโทษและขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณในน้ำใจ
ขอบคุณในความรักที่มีฉันไม่ได้พบเธอไม่รู้จะเป็นอย่างไรขอบคุณในความหวังดีถ้าเราไม่ได้รักกันเราฉันจะคู่กับใครขอบคุณในความรักที่มีฉันไม่ได้พบเธอไม่รู้